สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งนึงเนาะสําหรับนี้เฮาจะไปเบิ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าน่าสนใจดีก็คือทางโค้ชดังของเมืองไทยเนี่ยเพิ่นก็มีการออกมาเปิดเผยถึงไทเกอร์แล้วก็บิลเกต2ไอ้น้องนักเตะเยาวชนตัวจิ๋วลาวเนาะที่ว่ามีโอกาสที่ว่าจะก้าวสู่อาชีพได้ในอนาคตเนาะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็ได้มอบขันรางวัล MVP จากรายการใหญ่อย่างเป็นทางการให้กับ2ไอ้น้องคนดังกล่าวเนาะซึ่งว่ากลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวลาวทั้งประเทศสำหรับ2ไอ้น้องนักเตะเยาวชนลาวก็คือทางด้านไทเกอร์หรือว่าเอกราชกับเบียวเกตหรือว่าอนุสักวีริกุลซึ่งว่าเป็น2ไอ้น้องนักเตะเยาวชนลาวอนาคตไกลที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการแข่งขันเตะรายการ Thailand International Youth Cup 2022อยู่ที่ประเทศไทยในเดือนธันวาที่ผ่านมานะซึ่งว่าผลงานของทั้งสองไอ้น้องก็คือการพาสโมสรพุทธบอยส์ถือว่าเป็นสโมสรในประเทศไทยสโมสรเยาวชนที่ว่ามีชื่อเสียงได้ล่ะพาทีมคว้าแซมนะในรายการดังกล่าวก็เหตุให้ล่าสุดทางโค้ชอิกเนาะซึ่งว่าเป็นโค้ชของนักเตะเยาวชนที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยนะของสโมสรพุทธบอยส์ซึ่งเพิ่นก็ได้ดึง2ไอ้น้องนี่มาสวยทีมในรายการดังกล่าวซึ่งมาซึ่งล่าสุดเพิ่นก็ได้ออกมาบอกว่ามีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจว่า2ไอ้น้องนี่จะก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพได้แน่นอนในอนาคตเนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดในคลิปดูนี้นํากันเลยสวัสดีครับอาจารย์เอกขอความรู้สึกของอาจารย์เอกนะครับสําหรับเด็กๆทั้ง2คนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากน้องไทเกอร์ก่อนละกันอย่างน้องไทเกอร์เนี่ยผมสนใจมาตั้งแต่รายการ108ที่เชียงรายนะครับในศึกแชมป์ชนแชมป์ก็เลยผมก็เลยให้เอเจนต์ผมติดต่อน้องไทเกอร์มาร่วมทีมกับฟุตบอยในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเราได้ร่วมงานกัน2ครั้งผมก็ยังประทับใจอยู่ในฝีเท้าและศักยภาพของน้องไทเกอร์ผมคิดว่าเด็กคนนี้ในอนาคตเบื้องหน้าน่าจะพัฒนาต่อยอดไปสู่นักฟุตบอลอาชีพได้เช่นเดียวกับน้องชื่ออะไรนะลูกคนเก่งน้องเบลนะครับน้องเบลคนนี้ก็ถือว่าฝีเท้าไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมจับตาดูอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องของหนูใช่ไหมลูกโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังน้องยังอายุยังน้อยอยู่แต่ผมก็คิดว่าอนาคตอีกไม่นานน้องคนนี้คงจะเก่งสู้พี่ได้ครับผมก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านโค้ชอิกเนาะซึ่งนี่เขาจะไปเบิ่งสองนักเตะเยาวชนลาวเนาะก็คือไทเกอร์กับเบลเกตเนาะเหมือนถึกดึงตัวจากสโมสร WIG นาคาซึ่งว่าเป็นสโมสรเยาวชนของสปปลาวไปดิ้นให้กับสโมสรในไทยเนาะคือถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์นักเตะลาวสู่สโมสรในไทยเนาะซึ่งก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือทางไทเกอร์เนาะเอกราชวิริกุลผู้เป็นได้สามารถยิงไป14ประตูแต่ก็เฮ็ดแฮตทริกได้3นัดพาสโมสรพุทธบอยสโมสรดังในไทยเนาะคว้าแชมป์ในคนอายุบ่เกิน10ปีในรายการ Thailand International Cup 2022ที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันเลยซึ่งว่าไทเกอร์ก็ถึกดึงตัวจากสโมสร WIG นาคาสโมสรเยาวชนลาวไปดินให้กับสโมสรดังกล่าวส่วนว่าทางด้านเวลเกตหรือว่าอนุสักวีระกุลเนาะผู้เป็นน้องชายก็ยิงไป26ประตูแล้วก็เฮดแฮตทริกได้เกือบทุกๆนัดพาสโมสรพุทธบอยหรือว่าสโมสรซาวเทิร์นบอยที่ว่าผสมผสานกับสโมสร WIG นะก่อนที่ว่าพาทีมชนะรวดตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงนัดซิงสารเลิศคว้าแซมในหุ่นอายุบ่เกิน7ปีในรายการ Thailand International Youth Cup 2022นั่นเองซึ่งว่าล่าสุดในไทยทิศที่ผ่านมาทางสโมสรพุทธบอยก็ได้มอบขันรางวัลนักเตะดีเด่นก็คือรางวัล MVP ให้กับทั้ง2ไอ้น้องเนาะที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทีมคว้าแชมป์ในรายการ Thailand International Youth Cup 2022ทั้งในหุ่นอายุบ่เกิน7ปีแล้วก็10ปีไปครองนั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติของทั้งด้าน2ไอ้น้องก่อนก็คือทั้งด้านไทเกอร์เนาะปัจจุบันก็อายุเพียง10ปีอยู่บ้านหนองไฮเมืองหาดสายฟองนครหลวงวิจันทน์
ก่อนหน้านี้ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทีม WIG นาคาในหุ่นอายุเกิน10ปีคว้าอันดับ3ในรายการใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยก็คือรายการแซมซนแซมในเดือนตุลาที่ผ่านมานะแล้วก็ยังพาสโมสรฟุตบอลสโมสรจากไทยคว้าอันดับ2ในรายการใหญ่ในเดือนพาจิกที่ประเทศไทยที่ผ่านมานะจนวาระสุดก็ยังกลายเป็นนักเตะเยาวชนลาวอายุเพียง10ปีที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์ได้ซิดไปดินในประเทศสเปนนะก็คือก่อนหน้านี้ก็พาสมสรพุทธบอยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ TAR Asia Qualify ซึ่งก็แข่งขันในระหว่างวันที่17-18ธันวาคมที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยซึ่งก็เป็นการแข่งขันในหุ่นอายุเกิน11ปีสามารถพาทีมคว้าแชมป์ในรอบคัดเลือกไปก่อนที่ว่าจะได้ซิดไปแข่งขันในประเทศที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2023ซึ่งว่ารายละเอียดในรอบคัดเลือกเราจะไปเบิ่งคลิปในที่ว่าพวกเราได้มีการปักมุกเป็นอยู่ที่ด้านขวามือเป็นหุ่นตัวไอไปกดเบิ่งกันละกันนะส่วนมาทางด้านเบลเกตผู้เป็นน้องชายอายุเพียง7ปีผลงานที่ผ่านมาก็เคยพา Mazda GB FC สโมสรในเยาวชนลาวเนาะคว้าแชมป์ในรายการลาลิก้ายุทธทัวร์นาเมนต์อยู่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคม2022ที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดไปครองแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยพาทีม Mazda GB เนาะคว้าแชมป์ในรายการแชมป์ซนแชมป์ในหุ่นอายุเกิน8ปีอยู่ที่ประเทศไทยก็พร้อมกับรางวัลนักเตะดีเด่นแล้วก็รางวัลนักเตะดาวยิงสูงสุดไปครองเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาจากนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ2ไอ้น้องเยาวชนลาวเนาะคือว่าแสดงความยินดีนำกัน